ยสองโจมสองจู่จองสองของอาวุงามราวเทวราชบนสวรรค์คุณต่อคุณห่อนยำเยงกลัวเกรงการควานต่อควานมิได้พรานวานหาทายลันคาเชนชัยเยตเดชชังงัดแวงเวียงเบี่ยงเสียนสะบัดพลัดลงตายเห็นได้ที่ภูทะเรศปกเกตไทยในทันใดปาดงาวทรงตรงปาดจ้าวันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันครบรอบวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทํายุทธหัตถีมีชัยชนะแผ่พระบารมีให้ปรากฏในประวัติศาสตร์ชาติไทยจึงถูกกำหนดให้เป็นวันกองทัพบกเพื่อเทิดพระเกียรติองค์มหาราชนักรบนับตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศและทรงปฏิรูปกิจการทหารและกองทัพให้เป็นแบบตะวันตกนั่นคือจุดเริ่มต้นในการพัฒนากองทัพไทยให้ทันสมัยแข็งแกร่งและมีขีดความสามารถในการรบในสมรภูมิต่างๆรวมทั้งได้เข้าร่วมรบกับชาติพันธมิตรได้อย่างสมศักดิ์ศรียังยืนยงยังยืนยงเราเมื่ออยู่คงชีพด้วยมาสักยามที่นั้นลงเราก็เหมือนหมดมุ้ยวัดสิ้นสะพรุงไทยเธอเป็นชายเชื้อชาติชาติทหารทุกไทยกองทัพบกมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพบกการป้องกันราชอาณาจักรและดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพบกตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบการเตรียมกำลังได้แก่ด้านโครงสร้างกำลังความพร้อมรบความต่อเนื่องในการรบและความทันสมัยส่วนการใช้กำลังได้แก่การป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงภายในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศกองทัพบกซึ่งเป็นกำลังรบหลักของประเทศจึงต้องพยายามเพิ่มพูนขีดความสามารถในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการเตรียมกำลังและความพร้อมในภารกิจด้านการพัฒนาประเทศเพื่อสามารถให้การสนับสนุนรัฐบาลได้อย่างเต็มที่และเป็นหลักประกันในการรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจนรักษาสันติภาพในภูมิภาคส่วนนี้ไว้ให้ดำรงอยู่ตลอดไปเพียงประวัติชี้ไว้ใครๆยอมรู้ทั้งโลกเชิดชูทัพบกชาติไทยไว้แน
แสนยานุภาพของกองทัพบกมิได้มีไว้เพื่อรุกรานผู้ใดหากแต่มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาข่มเหงมีไว้เพื่อป้องกันและรักษาเอกราชอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในยามศึกก็มีขีดความสามารถในการรบแต่ในยามสงบก็ใช้ขีดความสามารถทั้งยุทโธปกรณ์และกำลังพลในการช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนและการพัฒนาประเทศฉันคือทหารแห่งแผ่นดินฉันไม่หวั่นพรุ่งนี้จะดีร้ายแม้ต้องพลีชีพลงชีวิตนี้มีความหมายไม่เสียดายได้ตอบแทนแผ่นดินนี้ข้าพเจ้าจักยอมตายเพื่ออิสรภาพและความสงบแห่งประเทศชาติข้าพเจ้าจักอยู่ในศีลธรรมของศาสนาข้าพเจ้าจักเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าข้าพเจ้าจักรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ว่าการเวลาจะผันผ่านไปเพียงใดกองทัพบกยังคงยึดมั่นในความจงรักภักดีเทิดทูนและปกป้องพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติรวมทั้งมุ่งดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และสืบสานปณิธานแห่งบรรพชนในการรักษาแผ่นดินไทยสนับสนุนรัฐบาลในการทำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งปฏิบัติภารกิจในการปกป้องรักษาเอกราชอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติด้วยความเข้มแข็งมุ่งมั่นเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงของประเทศไทยภายใต้อุดมการณ์เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอันอาจกล่าวได้ว่ากองทัพบกคือกองทัพคู่แผ่นดิน